พี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่าน Facebook Live ประจำวันอังคารที่30สิงหาคม2559ในวันนี้ผมจะพูดในหัวข้อตอบหัวหน้าคสช.นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากรณีที่ประกาศไม่ลงรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยเหตุผลที่ได้ประกาศก่อนการทำประชามติว่าถ้ารัฐธรรมนูญผ่านผมจะไม่ลงรับสมัครรับเลือกตั้งเพราะต้องการเป็นเพียงแค่ประชาชนเท่านั้นแต่คนที่เป็นนายกรัฐมนตรีที่ประกาศว่าต้องการเป็นอย่างสง่างามและตามกลไกของระบอบประชาธิปไตยนั้นจะต้องลงรับสมัครรับเลือกตั้งเพราะต้องการเป็นนายกรัฐมนตรีผมต้องการเป็นเพียงแค่ประชาชนเท่านั้นเพราะเนี่ยนะครับเมื่อประกาศคำใดคำไหนก็คำนั้นนี่เป็นหลักที่ผมได้ใช้ชีวิตกันมาร่วม51ปีก็เป็นคนอย่างนี้ไม่เคยแปรเปลี่ยนเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้พูดเนี่ยนะครับไม่ว่าเรื่องการตั้งพรรคทหารบอกคนพูดเป็นคนละคนไม่ถึงเวลารอกฎหมายลูกเสร็จค่อยว่ากันใหม่แจ้งไม่ได้ส่งสัญญาณอยู่ต่อแค่บนงานหนักเกินเดือนน้อยก็จะทำบูดมีนักวิ่งเต้นขอตำแหน่งสนช.ลั่นไม่ต้องมาชี้ยุคเปลี่ยนผ่านอาจกระทบสิทธิเสรีภาพแนะสื่อถามนักเลือกตั้งได้เป็นส.ส.รัฐบาลจะทำอะไรเมินพวกประกาศไม่ลงรับสมัครบอกใครง้อเน็บคุณสมบัติผ่านหรือเปล่านอกจากนี้เนี่ยนะครับท่านก็ได้พูดตอนท้ายว่าผมถามวันนี้กับพวกที่มาว่าผมขอถามแบบนี้กลับไปโดยที่ผมจะไม่ตอบโต้กับท่านแค่ถามว่าท่านจะทำอะไรอย่ามาบอกว่าจะไม่สมัครไม่สมัครก็อย่าสมัครไม่มีใครไปง้อสมัครจะได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยนายกรัฐมนตรีกล่าวคำว่าสมัครจะได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยก็คือเรื่องคุณสมบัติไม่ใช่เรื่องว่าประชาชนจะเลือกหรือเปล่าผมต้องเรียนไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยไม่ได้มีความรู้สึกส่วนตัวเจือปนใดๆทั้งสิ้นเพราะผมกับท่านไม่เคยมีเรื่องใดๆที่เป็นเรื่องส่วนตัวแต่ว่าเป็นเรื่องของชาติบ้านเมืองที่เราต่างเป็นคนไทยเพียงแต่ผมนำหน้าคำว่านายจตุพรพรหมพันธ์ท่านนำหน้าว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผมเองนั้นเนี่ยนะครับในชีวิตตลอดเส้นทางอยู่เนี่ยนะครับกลางถนนบ้างข้างถนนบ้างมาโดยตลอดนั่นคือจุดยืนประชาธิปไตยไม่ได้มีความอีนังขังขอบว่าจะต้องเข้าไปเป็นอะไรที่ผมเคยยกเนี่ยนะครับคำพูดของเปาปุ้นจิ้นว่าไม่ว่าใครจะเข้าไปมีอำนาจประชาชนยังเป็นประชาชนเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองนั้นเมื่อกล้าประกาศไม่รับร่างรัฐธรรมนูญก็ประกาศชัดเจนว่าถ้ารัฐธรรมนูญผ่านจะไม่ลงรับสมัครรับเลือกตั้งแม้ว่าท่านจะไม่เอ่ยชื่อว่าเป็นนายจตุพรพรหมพันธ์แต่ตั้งแต่นี้นะครับพวกท่านเข้ามายึดอำนาจมีเพียงผมเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ประกาศไม่ลงรับสมัครรับเลือกตั้งและต้องการเป็นเพียงแค่ประชาชนแต่ว่าถ้าท่านคิดจะเป็นนายกรัฐมนตรีความต้องการแตกต่างจากผมนะเพราะว่านับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นต้องมาจากประชาชนจึงจะสง่างามท่านพยายามจะมาอธิบายเนี่ยนะครับเรื่องเงินเดือนน้อยทำงานหนักและพยายามบอกว่ามีนักวิ่งเต้นขอตำแหน่งสนช.ลั่นไม่ต้องมายุคท่านยังมีคนกล้าไปวิ่งเต้นเพื่อเป็นสนช.อยู่ในฐานะนี้นะครับที่ท่านเป็นรัฐาธิปัตย์มีมาตรา44อยู่กับมือเนี่ยท่านปล่อยเรื่องนี้ผ่านเลยไปไม่ได้
ท่านต้องดำเนินคดีกับคนที่วิ่งเต้นเข้ามาเป็นสนช.อย่าพูดเลยนะครับเพื่อให้องคาพยพของท่านดูดีว่าพวกท่านวิ่งเต้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อท่านพูดแน่นอนที่สุดคำพูดก็เป็นนายท่านผมเองเมื่อพูดคำพูดก็เป็นนายผมหลายคนอาจจะโกหกได้อาจจะเปลี่ยนแปลงคำพูดได้แต่ไม่ใช่นายจตุพรพรหมพันธ์เพราะฉะนั้นหลักใหญ่ใจความณวันนี้ครับผมไม่เคยคิดเลยว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะมีความรู้สึกเรื่องเงินเดือนน้อยทำงานหนักเพราะยังมีประชาชนที่เขาไม่มีเงินเดือนเป็นจำนวนมากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นต้องเป็นตำแหน่งที่คนมีจิตใจเสียสละเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับท่านคงจะแลเห็นว่าเวลายึดอำนาจหลายคนควบหลายตำแหน่งไม่ว่าสนช.เป็นข้าราชการประจำก็รับเงินเดือน2ทางในตำแหน่งข้าราชการประจำและในตำแหน่งสนช.หรือจะเป็นสปท.หรือจะเป็นหน่วยงานใดๆก็ตามแต่เวลานักเลือกตั้งนักการเมืองเข้าไปมีอำนาจกฎหมายบังคับชัดเจนว่าจะต้องรับเงินเดือนทางใดทางหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนที่มีจิตใจเสียสละควรจะคิดเรื่องเงินเป็นเรื่องเล็กดังนั้นครับท่านบอกว่าผมจะมีคุณสมบัติได้หรือเปล่าผมบอกกับท่านเลยว่าผมมีคุณสมบัติแต่คุณสมบัติของผมนั้นแม้ว่าผมไม่ได้มีบารมีเป็นรัฐาธิปัตย์เหมือนกับท่านแต่ผมก็มีเกียรติยศของผมพอที่จะกล้าประกาศว่าไม่ลงรับสมัครรับเลือกตั้งท่านคงจะลืมว่าผมเองนั้นถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะครับกรณีที่ถูกคุมขังในระหว่างการสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งผมไม่ใช่เป็นบุคคลที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองและคดีการเมืองต่างๆที่เกิดขึ้นในการทำหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นไม่ได้เกิดขึ้นอะไรกับผมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าในส่วนที่ปปช.กำลังดำเนินคดีพรบ.นิรโทษกรรมเนี่ยโดยเล่นงานมาตั้งแต่ต้นซอยก่อนเพราะถ้าต้นซอยไม่รอดกลางซอยสุดซอยก็ไม่รอดไม่ได้มีผมอยู่ในนั้นนะแต่ถามว่าทำไมผมตัดสินใจไม่ลงรับสมัครรับเลือกตั้งทั้งที่เนี่ยนะครับลงรับสมัครรับเลือกตั้งได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมมุติว่าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีผมไปเป็นฝ่ายค้านท่านก็ต้องรู้เลยว่าท่านต้องถูกผมอภิปรายในทุกกรณีแม้กระทั่งการอภิปรายไม่ไว้วางใจและท่านต้องรู้ก่อนว่าผมก็ไม่ได้กลัวอะไรท่านเลยนะครับดังนั้นครับถ้าคิดเรื่องส่วนตัวเพียงแค่ว่าเอาละชื่อเสียงต่างๆที่จะเข้ามานั้นผมผ่านวิถีชีวิตอันนั้นมาแล้วเพราะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวนะครับกับเรื่องชื่อเสียงเรื่องเงินทองหรือเรื่องเกียรติยศใดๆผมต้องการให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยค่อนชีวิตมามันต่อสู้กันแบบนี้ผมแตกต่างกับท่านโดยสิ้นเชิงท่านจะมีอุดมคติอย่างไรผมก็เคารพอุดมคติของท่านแต่อุดมคติของนายจตุพรพรหมพันธ์นั้นเป็นอุดมคติประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นตำแหน่งแห่งหนเป็นเรื่องเล็กถ้าผมมีความประสงค์ที่ต้องการจะอยู่ในสารระบบการเมืองเพื่อตำแหน่งหน้าที่ผมไม่ต้องมาเดือดร้อนเนี่ยนะครับต่อสู้การเมืองนอกสภาข้างถนนกลางถนนต้องคดีมากมายที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีแค่นี้นะครับพูดเพราะๆดีๆในสภาผมก็ทำหน้าที่ได้ดีกว่าหลายๆคนอยู่แล้วแต่ผมไม่ได้เลือกเส้นทางนั้นผมเลือกเส้นทางประชาธิปไตยมีโอกาสใช้เวทีรัฐสภาเพื่อที่จะสื่อสารกับประชาชนเรื่องประชาธิปไตยแต่ไม่เคยมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นส.ส.แล้วจะต้องแปรเปลี่ยนไปจากชีวิตปกติอย่างไรผมชอบวิถีชีวิตประชาชนเรียบง่ายใส่เกงยีนเสื้อยืดไม่มีพิธีรีตองอะไรมากมายนี่คือวิถีชีวิตแต่หลักใหญ่ใจความนั้นผมเคารพการตัดสินใจของประชาชนความจริงเนี่ยนะครับถ้าคิดจะหักดิบ
เปลี่ยนแปลงคำพูดไม่ยากเลยก็บอกว่านี่เป็นการทำประชามติที่ไม่มีความยุติธรรมฝ่ายไม่เห็นด้วยถูกจับถูกขังถูกไล่ล่าและก็ถูกขัดขวางไม่ให้พูดการสังเกตการในวันทำประชามติไม่เป็นไปอย่างโปร่งใสไม่ให้คนนอกเข้าไปเป็นการทำประชามติที่เอาเปรียบที่สุดผมจึงไม่สามารถจะปฏิบัติตามคำที่พูดกับตัวเองได้เพราะคู่กรณีไม่ปฏิบัติตามหลักนิติรัฐนิติธรรมแต่ผมนักกีฬาพอเนี่ยกีฬาโอลิมปิกมันก็มีคนขี้โกงอยู่เนี่ยที่ได้รับรางวัลที่ได้รับเหรียญแต่ว่าผมต้องการจะบอกกับพี่น้องประชาชนคนไทยว่าเรื่องทั้งหมดไม่ใช่เรื่องของตัวผมและเรื่องทั้งหมดไม่ใช่เรื่องว่าผมจะต้องไปเป็นอะไรและตลอดระยะเวลาในชีวิตนั้นผมมีความสุขในฐานะประชาชนมากกว่ามีความสุขที่ได้พูดกับประชาชนเหมือนที่ท่านมีความสุขได้พูดในรายการคืนความสุขหรือพูดนะครับในแวดวงนักธุรกิจข้าราชการหรือจะการสัมภาษณ์อะไรก็ตามเพียงแต่ว่าผมต้องจำในสิ่งที่ตัวเองพูดเสมอเพราะนี่มันเป็นสมบัติชิ้นเดียวของผมผมไม่มีลาภยศสรรเสริญอะไรไม่มีสมบัติพระสถานที่จะนำไปกล่าวอ้างไปเทียบเคียงอะไรกับใครก็ได้แต่สมบัติที่ผมมีก็คือความเป็นประชาธิปไตยและการรักษาซึ่งคำพูดนี่เป็นคุณสมบัติที่ผมมีชิ้นดิดมีชิ้นเดียวก็ว่าได้นะครับที่รวมอยู่ในบริบทเดียวกันไม่ว่าประชาธิปไตยและคำไหนคำนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวิถีชีวิตของพวกท่านแตกต่างกับผมอย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นครับเห็นไหมครับว่าการที่ท่านพูดล่วงหน้าและมาแก้ไขปัญหาเรื่องเงินเดือนการบ่นเรื่องเงินเดือนมันดูแล้วมันไม่น่าสง่างามเลยคนมีสตางค์มากเนี่ยนะครับจากการขายที่เช่นท่านเนี่ยท่านไม่ควรจะพูดเรื่องนี้ความจริงท่านควรจะสละเงินเดือนกันเสียด้วยซ้ำเพราะตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นไม่มีใครบังคับให้ใครมาเป็นนะครับมันเป็นเรื่องการอาสาเข้ามาเป็นการเข้ามานั้นเนี่ยนะครับต้องเข้ามาให้กับประเทศชาติบ้านเมืองไม่ได้ให้กับตัวเองเพราะว่าถ้าท่านคิดเรื่องเงินเดือนนั้นท่านต้องไปเป็นประธานบริษัทเอกชนนะครับซึ่งเงินเดือนสูงกว่าท่านมากมายนั่นคือวิถีว่าถ้าต้องการจะหาเงินนะครับตามกฎเกณฑ์ของเงินเดือนแต่งานการเมืองคืองานอาสาตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับจะต้องเสียสละสูงสุดไม่ใช่เอาผลประโยชน์สูงสุดดังนั้นครับในระยะเวลาเปลี่ยนผ่านอันนี้และที่สำคัญเนี่ยนะครับกว่าที่รัฐธรรมนูญจะเดินไปถึงวันเลือกตั้งซึ่งผมก็ภาวนาให้เดินกันไปถึงนั้นผมไม่รู้ว่าระหว่างทางนั้นเราจะเจออะไรกันบ้างเพียงแต่ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นผมต้องการรักษาบรรยากาศของประเทศชาติบ้านเมืองผมรู้ท่านไม่ค่อยชอบขี้หน้าผมเท่าไหร่เช่นเดียวกับผมก็ไม่ค่อยชอบท่านเท่าไรแต่เราไม่ได้เป็นศัตรูกันเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้มีปัญหาเป็นการส่วนตัวเป็นเรื่องหลักการเป็นเรื่องความเชื่อนะครับแล้วเราก็มีเกียรติพอมีเกียรติยศพอเราจึงยืนหยัดกันอยู่ได้หลายคนเนี่ยครับมีความต้องการให้ท่านเล่นงานผมอย่างถึงที่สุดและหลายคนก็มีความคาดหวังว่าผมต้องไปขับไล่ท่านอย่างถึงที่สุดเหมือนกันแต่ผมเองนั้นบอกกันตรงไปตรงมาว่าในท่ามกลางบรรยากาศความขัดแย้งตลอดระยะ10ปีที่ผ่านมานั้นมีความเห็นต่างกันมากมายและก็มีความสับสนว่าอะไรคือคงจักอะไรคือดอกบัวระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาคนยังเห็นภาพกันไม่ครบผมก็อดทนรอคอยได้นะครับเพราะว่ารอกันมานี่นะครับก่อนที่ผมจะเกิดกันเสียด้วยซ้ำมา84ปีผมต้องรอวันเวลาที่คนมีความเห็นต่างได้เห็นแต่ละเรื่องราวนะครับเป็นภาพและก็มีมิติเดียวกันเราจึงจะเดินหน้านะครับนับหนึ่งประเทศไทยกันใหม่ได้นี่คือความอดทนเพราะว่าผมพูดอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ฟังอีกฝ่ายหนึ่งพูดฝ่ายผมก็ไม่ฟังทั้งที่ผมต้องการสร้างบรรยากาศของการฟังความอย่างรอบด้านฟังความทุกฝ่ายแล้วท้ายที่สุดนั้นต้องเคารพประชาชน
เพราะประชาชนเป็นเจ้าของประเทศนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยแหละครับการแสดงอาการว่าจะสืบทอดอำนาจหรือไม่นั้นมันบ่งบอกซึ่งพฤติการพฤติกรรมทั้งหลายท่านอาจจะคิดว่าสมมุติว่าท่านประกาศไม่รับตำแหน่งนายกต่อท่านก็อาจจะหวั่นเกรงว่าข้าราชการจะไม่ฟังท่านหรือว่าถ้าท่านประกาศเป็นนายกต่อองคาพยพก็จะมีความแข็งแรงความจริงเนี่ยนะครับถ้าท่านเชื่อมั่นว่าท่านได้รับความนิยมจากประชาชนจริงดังบรรดาบริวารว่านเครือนะครับของท่านที่พยายามอธิบายว่ามี16ล้านเสียงถ้าท่านได้16ล้านเสียงจริงท่านจะเป็นพรรคการเมืองลำดับที่หนึ่งไม่มีใครสู้ท่านได้ไม่นับว่าท่านมีโอกาสใช้ไม่น้อยกว่า3ปีงบประมาณในการบริหารการจัดการท่านสามารถออกโทรทัศน์ได้ทุกช่องนะครับซึ่งไม่สามารถที่จะถ่ายทอดเรื่องราวอื่นได้ถ้าท่านต้องการให้ถ่ายทอดท่านนอกจากรายการปกติที่ถ่ายทอดผ่านทุกช่องอยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านได้เปรียบกว่าคนทุกคนเพียงแต่ว่าท่านต้องเชื่อมั่นประชาชนว่าสิ่งที่ท่านทำประชาชนเขาชื่นชอบและประชาชนจะเลือกเข้ามาผมเชื่อว่าลำพังท่านหนึ่งคนท่านได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่แล้วความจริงท่านหาเสียงผู้แทนอย่างน้อยเพียงแค่126เสียงขณะที่พรรคการเมืองต้องหา374เสียงเป็นอย่างน้อยเนี่ยนะครับบรรทด375เสียงเป็นอย่างน้อยเนี่ยท่านได้เปรียบคนอื่นมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าท่านกล้าที่จะเดินเข้าสู่สนามประชาชนหรือไม่ความจริงเนี่ยนะครับถ้าท่านอาจจะเปรียบเทียบในอดีตท่านอาจจะเปรียบเทียบกันไม่ครบแต่ว่าการประกบตัวผมเชื่อว่าการคณะยึดอำนาจของท่านก็เหมือนทักษะนักฟุตบอลกองหลังประกบติดตัวให้ทำอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็พร้อมลากนักเตะอีกฝ่ายหนึ่งออกนอกสนามได้ตลอดเวลาเนี่ยท่านได้เปรียบทุกประตูแต่ปัญหาว่าการได้เปรียบนั้นเนี่ยมันต้องพ่วงความชอบธรรมเข้าไปด้วยผมเองก็แลเห็นว่าซีการเมืองอีกซีกหนึ่งเนี่ยไม่จะไม่เหลือใครนะเพราะว่าพรบ.นิรโทษกรรมเริ่มต้นเนี่ยนะครับเล่นงานพวกต้นซอยก่อนกลางซอยกับสุดซอยไม่เหลือทั้งที่เขาทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและผมเองก็ประกาศไม่เห็นด้วยกับพรบ.สุดซอยแต่ผมก็เห็นว่าพรบ.สุดซอยนั้นสสเขามีสิทธิ์ที่จะทำแต่ไม่ชอบทำแต่ไม่เป็นความผิดและเมื่อเขาเห็นว่าไปไม่ได้เขาก็ยอมถอยยอมรับฟังประชาชนนะครับเพราะว่ามันไปไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่ปปช.ดำเนินคดีขาดคุณสมบัตินั้นผมเห็นก็ว่าเขาไม่ได้ดำเนินการพวกสุดซอยก่อนเล่นงานตั้งแต่ต้นซอยต้นซอยไม่รอดเนี่ยนะครับปลายซอยเนี่ยนะครับไม่เหลือหรอกเพราะฉะนั้นสิ่งนักการเมืองพรรคเพื่อไทยผมก็ยังเชื่อว่าจะไม่มีโอกาสได้ลงรับสมัครรับเลือกตั้งรวมกระทั่งบรรดาพรรคการเมืองที่เป็นพรรคร่วมในขณะนั้นนี่มียังไม่ได้นับ109 111ที่อาจจะต้องยื่นในศาลรัฐธรรมนูญตีความผมก็พอคาดการในอนาคตกันได้กันอยู่นี่คือที่ท่านพูดเรื่องคุณสมบัติเนี่ยนะครับมันก็มาถึงจุดนี้นะครับผมยังเรียนยืนยันกับท่านว่าผมยังมีคุณสมบัติอยู่ณขณะนี้แต่อาจจะไม่มีคุณสมบัติจากเรื่องอื่นๆใดก็ได้แต่ไม่ได้มีความหมายกับผมไงเพราะผมไม่ลงรับสมัครรับเลือกตั้งอยู่แล้วคุณสมบัติไม่ได้มีความหมายใดๆแต่คุณสมบัติที่มีความหมายคือคุณสมบัติของคนที่จะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีต่างหากท่านนึกง่ายๆดีครับเวลาท่านไปต่างประเทศแต่ละประเทศเนี่ยนะครับผู้นำเขาที่เข้ามาประชุมร่วมกับท่านเขาได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนเกือบทั้งหมดนะครับในระบอบประชาธิปไตยในระบอบคอมมิวนิสต์เนี่ยนะครับซึ่งมีเพียงไม่กี่ประเทศนั้นเขาก็มีกระบวนการจัดการนะครับตามกลไกของคอมมิวนิสต์แต่กลไกของคำว่าประชาธิปไตยนั้นทุกคนไปที่ไหนเขาสมัครแต่ว่าถ้าท่านไม่ได้มาจากการเลือกตั้งท่านก็จะตัวรีบตัวเล็กเพราะความทรนงองอาจนั้นมันต้องมาจากการเลือกตั้งซึ่งท่านเองก็แลเห็นกันอยู่แล้วในช่วงท่านเป็นนายกที่มาจากคณะรัฐประหารเวลาไปประชุมต่างประเทศนั้นท่านไม่ได้ใหญ่เหมือนอยู่ในประเทศไทย
ท่านจะมาใช้ความเป็นรัฐาธิปัตย์ในเวทีนานาชาติมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเสนอแนะว่าเพื่อความสง่างามของท่านไม่ต้องการให้ผู้นำไทยนะครับมีปมด้อยในเวทีนานาชาติและที่สำคัญท่านจะได้รู้จักประชาชนถ้าคิดจะเป็นนายกรัฐมนตรีอย่าได้กลัวกับประชาชนท่านจะได้ลงพื้นที่โดยไม่มีทหารตำรวจ 2,500 ถึง 3,000 นายตามประกบหน้าหลังนี่แหละครับท่านจะได้ลิ้มรสว่าอำนาจของประชาชนนั้นมันยิ่งใหญ่และที่สำคัญที่สุดก็คือว่าท่านจะได้รู้ว่าปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริงนั้นคืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่วันนี้ผมต้องตอบคำถามท่านเนี่ยเรื่องกรณีที่ไม่สมัครรับเลือกตั้งและท่านก็เหน็บผมว่ามีคุณสมบัติหรือเปล่าท่านไม่ง้อนะครับความจริงผมไม่ต้องการให้ใครมาง้อเรื่องคุณสมบัติผมก็บอกผมมีแต่ว่าที่สำคัญที่สุดคือว่าเมื่อผมพูดไปแล้วคำพูดเป็นนายผมเสมอว่ารัฐธรรมนูญผ่านก็ไม่ลงรับสมัครและผมก็ปฏิบัติแล้วทีนี้ครับท่านบอกว่าเป็นนายกต้องสง่างามผมว่าความสง่างามต้องมาจากประชาชนปัญหาของท่านก็คือว่าที่ผ่านมานั้นท่านปฏิบัติคำตามคำพูดที่ให้ไว้กี่เรื่องนะครับและมีเรื่องไหนปฏิบัติตามคำพูดบ้างและมีเรื่องไหนไม่ปฏิบัติตามคำพูดบ้างเพราะท่านก็เป็นคนช่างชำนาญจาถ้าเอามาจับผิดกันนั้นท่านผิดคำพูดมากมายแต่ว่าหลักใหญ่ใจความนั่นก็คือว่าผมไม่ต้องการให้เสียบรรยากาศนะครับเพราะฉะนั้นท่านโปรดฟังผมอีกครั้งหนึ่งผมไม่ลงรับสมัครรับเลือกตั้งเพราะผมต้องการเป็นประชาชนแต่ถ้าท่านต้องการเป็นนายกรัฐมนตรีท่านต้องลงรับสมัครรับเลือกตั้งโปรดฟังอีกครั้งพบกับ Facebook Live ต่อในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ